ตอนนี้เราอยู่ที่หอภาพยนตร์ไปดูหนังกันทุกคนโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจจะเห็นหมู่มวลประชากรในคลิปของเรามากมายค่ะนี้สวัสดีค่ะเซลล์สวัสดีชาวโซเชียลเซลล์วันนี้ซินีมาของเรามีมาทัศนศึกษาการซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หอภาพยนตร์ครับขากลับหอภาพยนตร์เดี๋ยวเราไปดูการวันนี้เรามาทัศนศึกษากับผลิตด้วยนะคะตื่นยังคะเป็นไงคะน้ำปุ้งดูตาก็รู้เป็นไงจ๊ะร่างกายขาดน้ำทำไมไม่มีใครพูดด้วยเลยอ่ะโย่ไม่ไหวเอาไปเกี่ยวบุหรี่จ้าตูบ้าวันนี้เราจะไปตะลุยหอภาพยนตร์แห่งชาติกันนะคะซึ่งเด็กซีนีม่าแบบเราต้องเคยมาสักครั้งก็เพิ่งรู้มันมีตอนที่อาจารย์บอก so interesting อ่ะเจ๋งเลยอ่ะเจ๋งจริงลุกเอาไปลงช่องมิ้งกูส่งคลิปให้นะขอบคุณนะบุคคลที่เราอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นวันนี้จะมาทัวร์รถไฟเมื่อกี้ขอที่บ้านว่าอะไรนะไม่ได้เปิดอันนี้คือกล้องกล้องภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวแต่ละรูความสว่างความกว้างมันเอ้ยความสว่างความมืดมันจะไม่เท่ากันเขาก็เลยใส่อันนี้เขาบอกว่ามันล้ำมากแต่ล้ำยังไงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นี่ฟิล์มสมัยนี้ก็ล้ำอยู่ภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวอะไรปะกล้องภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวเราหยุดเผยไปกันต่อดีกว่าค่ะเผยแผ่เขาบอกมาเผยแผ่เผยแผ่อ่ะค่ะเผยแผ่เผยแผ่ไม่คุ้นปากเราสมัยเนี้ยเค้าถ้าเราบอกกองเผยแผ่ใช่มั้ยแต่นั้นก็เผยแผ่อะไรเงี้ยสมัยก่อนก็ใช้คําที่ไม่เข้าปากเผยแผ่ค่ะเซนเซอร์ชิพได้เลยตามแสงอาทิตย์แล้วไม่มากระตอกหัวแล้วขอแวะดูลมนั้นอ๋อแบกไม่มีอะได้ยินไหมหนูตอบไปแล้วนะเมื่อกี้มีอะไรบอกทีหน่อยดูเรื่องอะไรที่แบบหมุนตามแสงอาทิตย์แล้วหมุนทำไมอะเอาก็รับแสงไงอันนี้เพิ่งเรียนมาใช่ไหมแหมตอบอย่างมั่นใจเลยถูกต้องอันนี้เป็นโรงถ่ายชื่อแบ็คฮาริอานะครับเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกแล้วล่ะเยอะมากตัวทางสองวิชารู้สึกเหมือนเราแบบมาทบทวนความรู้ที่เราสอบไปก็ต้องตอบได้แล้วล่ะสนุกมากว้าวเราก็ได้มาจริงแล้วอะอะไรนะแต่ว่าอยากรู้จริงว่าแบบมาดูเป็นยังไงมาดูได้จริงไงที่นี่ก็ถือได้แบบที่คือเปิดรูปให้ดูเรียนมานานแล้วแต่เพิ่งได้มาดูจริงๆเพิ่งก้มดูอยู่อย่าเพิ่งก้มดูอย่าเพิ่งก้มดูแล้วการเรียนโชว์อะไรทุกคนแล้วบรรยากาศคือแบบชิงเงินรางวัลนะคะเดี๋ยวฟังมันยกได้จริงเหรอ
จะยกได้จริงอะไรแล้วไม่ได้ไม่เชื่อเหรอเนี่ยไม่เชื่อจะยกทำไมอ่ะลองเล่นๆรู้ไหมว่าเขาไปไหนอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมไม่รู้หลังจากนั้นหลายเกิดหลังจากการหายสาบสูญไปของเขาอยู่ขึ้นจอครั้งแรกที่เราจำลองมาช่วงซาลาอินเดียคนที่ออกเข้ามาคือของตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แกรนด์คาเฟ่ใช่ครับซึ่งเป็นคาเฟ่แรกที่มีการใช้ซีนิมาโทกราฟและซีนิมาโทกราฟคือเป็นกล้องที่ถ่ายได้แล้วก็ฉายได้ในเครื่องเดียวกันไปดูหนังกันทุกคนก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าจะพาไปดูหนังก็คือถ่ายหนังไม่ทันหนังฉาย5วิจบจริงแบบว่าจบแค่นั้นเลยจริงแต่ว่าเจ๋งมากทุกคนแบบทุกอย่างที่นี่คือแบบเราได้เห็นภาพเหมือนจริงมากอันนี้คือรถที่แบบอยู่ในเรื่องมลักนักท่าไปหยิบหน่อยหยิบแล้วไปใส่ตรงแม่ล้อสีอะไรก็ได้แล้วก็เอาด้านที่เป็นตัวหนังสือออกเสียบไว้ตรงกลางก็ได้ผมไปทำงานมีเรื่องมีชื่อว่าเรื่องราวมันไปถึงไหนนะฮะเปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนเส้นทางเนาะอันนี้เป็นเกมนักภาคไหนใครอยากภาคหนังมาเมื่อเอาไปใครอยากลองใครอยากลองก็แต่อยากลองเห็นมึงกันเป็นสติเป็นภาคดิฮะเป็นสติเนี่ยอย่างนั้นค่ะขายยาฮัลโหลเพื่อนครับเรามาดูกันนะครับเริ่มจากสมิงบ้านไร่หนึ่งนะครับปีที่สองพันห้าร้อยเจ็ดระดับความยากสองดาวความเร็วกันภาคสามนะครับผมลิงเราต้องใช้ความจึงเร่งไม่ของใครก็ไม่รู้แกแค้นให้พี่เองที่แทงเกสซะอันนี้คือรถที่อยู่ในเรื่องมนต์รักนักพากย์จริงๆเลยทุกคนทำอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ากลุ่มนี้คือเสร็จแล้วเวอร์เจนครับเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วทำไมเสร็จเลยวะก็อย่างเงี้ยแหละคนมันน้อยมันเดินไวก็นี่วิ่งออกไปแล้วกลุ่มเราไปแล้วมาแล้วจ้ะอุ้ยที่นี่แบบอลังการอะแต่มันเหมือนเป็นสิ่งมากเลยอะในที่สุดมันถึงเวลาของเราแล้วที่จะได้กินไปกันนะเพราะวันนี้แบบเดินมาตั้งแต่เช้าทุกคนแล้ววันนี้ตื่นเช้ามากใช่แล้วก็คือนอนหลับบนรถอย่างไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรนะคะจะให้นักแสดงมาประทับรอยมือรอยเท้าเบิร์ดธงชัยณอินทร์ที่เพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปก็เคยมาประทับกับเราที่นี่ติ๊กเจษฎาพรชาคริสแย้มนามก็เคยมาลองไปหากันดูที่ว่าเบิร์ดไปหาดูเรากำลังจะไปร้านที่แบบดาราแบบต้นๆของเมืองไทยติ๊กเจษฎาพรอันนี้คือเป็นดาราหมดเลยใช่ไหมคะโอ้ยดูนะโกติอ่ะลังบอลไหนโกติอ๋ออุ้ยนี่คือทาเขาจริงๆเหรอทาเขาเล็กจังอ่ะมือการ์ดกับพี่ติ๊กเฮ้ยพี่ติ๊กกับชาร์ดโอ้ยอย่าอันนี้คืออนาคตพี่ติ๊กหรือเปล่าอนาคตพี่ติ๊กสวัสดีค่ะว้าวเนี้ยพี่ติ๊กและภูริพัฒน์แล้วไหนแต่ว่าอ๋อนี่ช่องนี้เราช่องนี้เราภูริพัฒน์มาเติมเต็มอยู่นะโอเคครับเนี่ยลองแปมไว้เป็นดราฟเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคุณรอสั่งเนี่ยเรามากินข้าวนะครับตอนนี้ข้าวไก่กระเทียมกับไข่ลูกเขยนะเราต้องอยู่ห่างจากเพื่อนๆไม่ออกเฮ้ยมันอันนี้ได้ไหมเหรอ yeah yeahเรามาดูหนังอะไรครับมันลุกดูหนังอะไรครับมันเดินมาครับดูหนังมิชชั่นคือห้ามหลับใช่ครับห้ามหลับ and action มันชั่วโมงมั้งจริงปะเนี่ยจริงจริงออกมาจริงปะเดี๋ยวดูให้ค่ะว่า2ชั่วโมงจริงหรือเปล่าเรื่องอะไรหัวใจทรนงไอ้บุษเดี๋ยวไปแอดเวนเจอร์ใช่ค่ะเป็นไงครับไอออนพุส
เมื่อกี้นะครับเราเพิ่งดูภาพยนตร์เรื่อง Ion ตุ๊ด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 โดยพิจิตร วิชาพงษ์นะครับผมเป็นยังไงบ้างสนุกมากแบบเขาแฝงเขาคิดหลายเรื่องคือแอร์เย็นแอร์เย็นไอ้นี่หลับทั้งเรื่องเลยมืดเพราะว่าวันนี้เราตื่นเช้ามากๆอ่ะไปพอกินข้าวเสร็จเขาเจอแอร์นี่แบบไปตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะขอโทษพี่เจ้ยเดี๋ยวไปย้อนดูนะคะอ๋อแล้วได้ทำไมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับแล้วว่าไงเพื่อนๆมาเข้ากล้องหน่อยเพื่อนๆโอเคโยสวัสดีครับข้าวที่ม่วงเลยครับโอเคสนุกมากเลยครับสนุกมากดีครับดีมากก็เดี๋ยวเรากำลังจะกลับกันแล้วนะครับผมกำลังจะกลับกันแล้วนะคะเช็คจำนวนนะคะเช็คจำนวนค่ะพี่อ่ะยังไม่มาเลยสำหรับวันนี้คนนี้จบ one day trip ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมีบ๊ายบายบ๊ายบายคือรอบ๊ายบายเวอร์